สวัสดีค่ะนูก็อะไรเล่าเรามีท่านี่อะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าพี่จูเนียร์ค่ะพี่แพรวค่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกดเลย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 เพราะว่าเรายังมีคลิปสนุกๆ นะคะมีสาระก็มีและไม่มีสาระก็มากมายให้น้องๆได้บันเทิงใจกันนะคะใช่วันนี้อะไรเล่าของเราก็มาในเรื่องอะไรคะพี่จูทรงคิ้วบอกนิสัยโอ้คิ้วทรงแรกนะคะก็คือคิ้วใหญ่แต่บางทรงคิ้วอะใหญ่ใช่แต่ว่าขนคิ้วบางใช่ขนคิ้วน้อยแบบว่าจะแผ่ๆหน่อยนี้เขาบอกว่าคนที่มีคิ้วใหญ่แต่บางนะคะจะเป็นคนที่รักความสงบแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นคนจิตใจดีมีคุณธรรมนะคะใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากแต่ว่าคนแบบนี้พี่จูคือเขามีจุดอ่อนอยู่นะรู้เปล่าคือเขาอ่ะจะเป็นคนที่เสียความมั่นใจกับคำพูดคนอื่นได้ง่ายมากดังนั้นเขาเลยแนะนำว่าจะต้องหนักแน่นในตัวเองให้มากขึ้นนะคะแม่หมอได้แอบกระซิบมาว่าถ้าเกิดว่าใครได้คนคนนี้ไปเป็นแฟนคือโชคดีมากเลยพี่จูเพราะว่าชีวิตจะมีแต่ความสงบสุขเป็นคนรักเดียวใจเดียวเรามาดูคิ้วทรงที่2กันเลยพี่แพรวคิ้วทรงตรงแบบที่สาวๆชอบกันแบบเกาหลีอะไรอย่างงี้ใช่เขาบอกว่าจะเป็นคนจริงใจและพูดตรงจนบางครั้งเนี่ยคนที่ได้ยินก็รับไม่ได้ก็จะเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวกล้าแสดงออกมีความมั่นคงในจุดยืนที่ตัวเองมีแต่บางครั้งพอเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาก็จะมีน้อยบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรียกสติได้เร็วมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวแต่ด้วยความที่เป็นคนจริงใจใช่ป่ะบางครั้งก็พูดตรงเกินไปทำให้คนรอบข้างรับไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนลักษณะนี้นะคะก่อนที่จะพูดอะไรเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีก่อนเนาะแล้วก็ใช้คำที่เบาขึ้นหน่อยตรงที่3นะคะก็คือคิ้วที่มีหางคิ้วตกไปตามรูปตาก็คือสมมติว่าตาเราเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะก็คือคิ้วตกลงมาอย่างนี้เขาบอกว่าคนที่มีรูปคิ้วแบบนี้นะคะพี่จูเป็นคนเก่งที่มีไหวพริบที่ดีแล้วก็มีน้ำใจดีกับเพื่อนฝูงแต่ว่าข้อเสียก็คือเขาอ่ะใจร้อนวู่วามมากตัดสินใจอะไรไวมากเขาก็เลยเตือนว่าจะทำอะไรเนี่ยให้คิดให้ดีก่อนสักนิดนึงแต่คือข้อดีของคนนี้ก็คือเขาเป็นคนที่พูดเก่งพี่จูเขาจะหาคำพูดดีๆต่างๆได้มากมายเลยคิ้วแบบที่4นะคะก็คือคิ้วดกสีเข้มเขาบอกว่าเป็นคนแอบเจ้าเล่ห์แล้วก็เจ้าชู้แบบเงียบๆเพราะว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้ใครๆเนี่ยก็อยากเข้าหาเพราะว่ามีคำพูดที่น่าฟังแล้วเป็นคนมีเพื่อนเยอะแต่ว่าในเรื่องความรักนะคะบอกเลยว่าเธอมีโอกาสที่จะมีกิ๊กหรือจะมีคนนะคะแวะเวียนเข้ามาทำให้หวั่นไหวอยู่เสมอเลยเพราะว่าเป็นคนมีเสน่ห์ต้องระวังใจของตัวเองไว้ให้ดีนะคะไม่งั้นชีวิตจะวุ่นวายนะแบบที่5นะคะก็คือแบบที่หัวคิ้วใกล้กันเขินทำไมอ่ะหัวคิ้วใกล้กันก็เลยหวั่นไหวเขาสวีทกันว่างั้นเถอะ โอ้ยคนที่หัวคิ้วใกล้กันนะคะคือช่องว่างตรงนี้มันก็จะน้อยคนที่มีลักษณะคิ้วแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่อ่อนไหวและขี้น้อยใจคือถ้ามีเรื่องมากระทบจิตใจนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะเสียความรู้สึกไปเลยพี่จูคนเหล่านี้เนี่ยให้หนักแน่นในตัวเองขึ้นอีกสักนิดนึงคือบางทีแบบว่าเราคิดมากไปเองอะพี่จูเนาะแบบมันไม่ได้มีอะไรเลยอะเราเซนซิทีฟมันก็จะแบบเสียความรู้สึกตัวเองไปแต่ว่าข้อดีของคนเหล่านี้นะคะก็คือความที่เป็นคนอ่อนไหวเนี่ยก็เลยทำให้เขาคนนี้เป็นคนที่ขี้เห็นอกเห็นใจผู้อื่นก็คือจะเป็นผู้รับฟังที่ดีมาถึงคิ้วทรงสุดท้ายนะคะก็คือคิ้วโก่งสวยได้รูปเขาบอกว่าเป็นคนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจมีรสนิยมดีในการเลือกของใช้แต่ก็เป็นคนที่ฟุ่มเฟือยใช้จ่ายเงินรวดเร็วเหมือนกันนะทำให้เป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยได้เนาะ มีเท่าไหร่ก็หมดพี่จูไหนเอาคิ้วมาดูสิไหนใช่หรือเปล่าเขาก็เลยเตือนสตินะคะว่าก็ให้หักห้ามใจหน่อยเนาะจะใช้อะไรก็คิดให้ดีนี่บอกตัวเองเหรอคะอันนี้เหมือนบอกตัวเองเขาก็เลยบอกว่าอ่ะคนที่จะมาชนะใจเธอคนนี้ก็ต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผลเจอสติได้อะไรอย่างนี้ก็จะไปด้วยกันได้ดีแล้วเราก็เดินทางมาถึงคิ้วแบบที่7กันแล้วนะคะพี่จูก็คือแบบที่ไม่มีคิ้วนี่เองนะคะโหเน้นเจ็บเจ็บอาจจะมีแต่มีบางๆจนไม่เห็นเป็นทรงเลยไม่รู้ว่าหนูนิสัยแบบไหนหรอคะพี่คะในขณะที่เรากำลังตามหาบุคลิกตัวเองโดยการตามหาคิ้วอยู่นะคะเราก็สร้างชะตาชีวิตด้วยมือเราเองนะคะเราก็เลยมีเทคนิคในการปลูกคิ้วง่ายๆด้วยไข่แดง1คือให้แยกไข่แดงออกจากไข่ขาว2ให้ใช้สำลีจุ่มไข่แดงแล้วมาทาบริเวณคิ้ว3นะคะก็คือทิ้งไว้30นาทีแล้วล้างออกพี่จูรู้
ไหมว่าทำไมไข่แดงถึงทำให้เรามีคิ้วขึ้นมาได้ไม่รู้อ่ะใช่พี่แพลวก็ไม่รู้เหมือนกันอ้าวได้เหรอไม่ก็นี่ไงไปอ่านในบทความนูเกิลอุ้ยขายของอ่าแนบลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วเขาบอกว่าในไข่แดงนะคะมีเคราตินแล้วก็โปรตีนก็คือมันจะไปช่วยทำให้ขนคิ้วเราอ่ะขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอย่างแข็งแรงด้วยพี่จูพี่แพลวแล้วไข่แดงที่เหลือเนี่ยเอาไปหมักผมให้นุ่มลื่นได้ด้วยนะหรือว่าจะพอกหน้าเพื่อความชุ่มชื้นพี่จูรู้ป่ะว่าไข่ขาวที่เราแยกไปตอนแรกอ่ะคือเรายังไม่ต้องทิ้งนะมันยังมีประโยชน์อยู่คือมันสามารถนำมาดีท็อกซ์ผิวหน้าเราได้ด้วยก็คือเวลาใช้ป่ะเราก็เอาไข่ขาวมาทาบนหน้าเสร็จแล้วปุ๊บทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็ล้างออกไข่ขาวเนี่ยจะช่วยทำความสะอาดสิ่งสกปรกอุดตันใต้ผิวหนังของเราหรือว่าสารเคมีบนผิวเนี่ยออกไปได้ด้วยโหไข่ฟองเดียวเนี่ยคุ้มจริงๆนะมากๆเป็นไงกันบ้างคะตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์กันมาด้านล่างเนาะไหนใครทรงคิ้วแบบไหนบ้างมาบอกสิคิ้วแบบที่7น่าจะเยอะพี่แคลแอบไปคอมเมนต์ได้ป่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะเจอกันคลิปหน้า